สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยครับก็วันนี้พามาดูนี่ครับเรือแบบเวียดนามนะเรือแบบเวียดนามนี่เราอาจจะเคยเห็นเป็นเรือกลมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรือยาวที่เอามาไม้ไผ่สานแล้วยาชันนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกยางมะตอยอะไรแล้วนะครับนะครับเป็นขอบไม่ได้ฉาบไม้จริงนะฮะแต่ว่าเป็นไม้ไผ่สานแล้วยาชันจะมีไม้จริงแต่ตรงหัวอาจจะเป็นโครงล่างนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ประกอบด้านข้างแล้วก็ยาชันนี่ก็เป็นเรื่องประมงของชาวบ้านทั่วไปแล้วสังเกตจากโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้แล้วก็ขึ้นลมอย่างนี้ครับต้อนรับขึ้นลมอย่างเงี้ยขึ้นลมแรงเรือมันก็จะโล่ขึ้นได้อย่างเงี้ยมันจะโล่ขึ้นไปตามขึ้นนะนี่ออกทะเลได้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับแล้วก็จะมีอับเฉามีหินอะไรนี้เอาไว้ถ่วงบาลานซ์น้ำหนักกันนะครับแล้วก็มีทุ่นสำหรับไปหาปลาอุปกรณ์หาปลาอะไรต่างๆเขาใช้เรือเงี้ยออกนะครับนี่มีเครื่องยนต์นี่ครับถังที่ไว้ใส่อันนี้พาเรือไปกับเฉาหรือว่าเป็นถังนะไว้คอยอะไรต่างๆได้ไว้ทั้งชาแบบชันยาแบบเวียดนามครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ